สวัสดีครับวันนี้จะพาไปศูนย์ถ่ายทอดวัฒนธรรมกลุ่มทอผ้าบ้านโนนกลุ่มนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ไม่ไกลจากวัดสรพงษ์หรือว่าวัดหลวงพ่อโตนะครับอยู่ใกล้ๆถนนมิตรภาพนะครับวันนี้จะพาไปดูการเก็บเข่านะครับเก็บเข่าผ้าของที่นี่นะครับจะเป็นผ้า2ตะกอแล้วก็3ตะกออัตลักษณ์อันโดดเด่นของที่นี่ก็คือจะเป็นผ้าลายกว้างนะครับที่เขาเรียกกันว่าลายนางงามหรือว่าผ้าลายอภัสรานะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งคุณปุ๊อภัสรานางงามจักรวาลเคยใส่ผ้าสิ้นลายนี้นะครับลักษณะของลายจะเป็นลายขวางนะครับมีสีเข้มตรงตีนสิ้นแล้วก็หัวสิ้นนะครับผลิตภัณฑ์ที่นี่ก็จะมีย่ามนะครับเก็บเข่าค่ะเก็บเข่าจ้าเก็บเข่าคือการเริ่มต้นจ้าคือการเริ่มต้นเข่าอันนี้กี่เนาะจ้าอันนี้กี่ค่ะอันนี้คือหัวกี่ป่ะจ้าหัวกี่หัวสิ้นจ้าเนี่ยเก็บเข่าจ้าอันนี้เก็บเข่าจ้าอันนี้ลายนี้เรียกว่าสีอะไรอันนี้สีน้ำตาลจ้าสีน้ำตาลกับสีอย่างสีน้ำเงินค่ะต่างกับสีน้ำเงินได้ของเราส่วนมากสีไหนได้รับความนิยมที่ขายดีขายดีทุกสีค่ะมันมีสีไหนที่เด่นหรือใครบ้างเด่นนี่ก็คือสีอะไรเนาะสีแดงเหรอสีดำจ้ะสีเทาสีเทาสีดำสีเทาสีดำสีเข้มๆเนาะใช่จ้ะอ๋อสีเข้มๆจ้ะอันนี้ยังไม่ได้เก็บฟืนเก็บอะไรเก็บฟืนหรือเก็บยังกำลังเก็บเข่าเนี่ยอันนี้เข่าป่ะอันนี้เขาเรียกเข่าอันนี้2ตะกอ2อันนี้2อันนี้คือ1ตะกอ2ตะกอไม่นี่1นี่2อ๋อ2อยู่ข้างล่างถ้า3ตะกอมันยังมี3เข่าอ๋อ3เข่าอันนี้คือเข่าเนาะอยู่ชาติพันธุ์ไทยยวนยวนนี้คือยวนโยนกเปลี่ยนแสงมาจากทางเหนือนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้พาไปชมนะครับนั่นก็คือคุณณัฐอุทัยพรสุขละนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจากอำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่ประธานกลุ่มนะครับที่ให้ข้อมูลนั่นก็คือคุณแม่เตือนจิตศรีทรงเมืองครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่นี่อยู่ใกล้ๆกับวัดสรพงษ์นะครับหรือว่าวัดหลวงพ่อโตอำเภอสีคิ้วนะครับถนนมิตรภาพขอบคุณสำหรับการติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ